ครับวิธีแก้ปัญหานะครับจากที่เสียงดังตัวนี้หยุดนะครับหยุดแล้วมีปัญหานะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนทั้งชุดเลยครับเราไม่รู้ว่าตัวไหนเสียนะครับเปลี่ยนทั้งชุดเลยนะครับผมไปซื้อมาจากร้านอะไรไหลยนต์นะครับไปหาซื้อได้ครับก็เทียบรุ่นเลยครับรุ่นไหนอาจจะไม่งั้นขี่รถไปเลยครับจอดแล้วก็ให้เขาดูให้ครับตัวนี้ผมซื้อมา1,250นะครับแต่ไม่รู้ว่าเปลี่ยนเท่าไหร่นะเปลี่ยนก็น่าจะ2,000กว่าอยู่นะครับตามเป็นช่างนะเนาะโอเคแบบแรกนะครับเราก็จะรีชุดนี้โอเคปรับตัวนี้ตัวตึงสายพานนะครับอันตัวนี้ด้วยนะครับหย่อนแล้วเราก็จะเอาออกตัวนี้ง่ายนะครับถ้าเราหย่อนเสร็จหลังจากเข่งตัวนี้เสร็จนะเอาแบตเตอรี่ออกครับยกแบตเตอรี่ออกตัวนี้ดีมากเลยนะครับขี้เกลือไม่ขึ้นเลยกันขี้เกลือขึ้นเนี่ยลองกับแบตเนี่ยนี่แบตปี65ครับเดือน8จะ2ปีแล้วครับใกล้จะหมดอายุแล้วแต่ก็ยังกำลังไฟยังดีอยู่เลยนะครับเนี่ยไอตัวขี้เกลือไม่ขึ้นเลยครับโอ้แผ่นนี้ดีดีครับแนะนำครับสอดแบตออกก็จะเห็นแล้วนะครับคอมพิวเซอร์แล้วก็มีน็อต4ตัวครับตรงนี้คลายออกเลยครับรถไม่ได้ค่อยรถเพิ่งเปลี่ยนครั้งแรกนะครับตัวนี้ทีนี้ผมก็ดูใน YouTube มาเหมือนกันนะครับครับถอดตรงนี้ออกนะครับแจ็คนี่ออกนี่ครับเอาออกนะครับครับก็จะก็จะสวิงได้นะครับที่หนึ่งนะครับเราก็จะมาวางตรงนี้สำหรับใครอยากเปลี่ยนเองนะครับดูนะครับคลิปนี้ครับก็จะมีหกเหลี่ยมนะครับให้เราถอดนะครับตรงนี้ไหมโค่นเมื่อกี้เสียเวลาไปสักพักหนึ่งเลยครับงัดตัวนี้เพื่อจะออกครับดูสนิมทีนี้ผมฉีดโซนเน็กทิ้งไว้นะครับแล้วก็ใช้ไขควงสองฝั่งนะครับต่อเข้าไปนะครับต่อเข้าไปทั้งสองฝั่งนะครับเพื่อนๆถ้าของใครเอาออกยากนะครับดันเข้าไปแล้วค่อยงัดทั้งสองฝั่งครับค่อยงัดไปเรื่อยๆปึ๊บก็หลุดออกมานะครับเนี่ยเรียบร้อยผมใช้เวลาไปเกือบ 3-4 ชั่วโมงนะครับเพื่อนไม่ได้เห็นใช้เวลานานนะครับครับต่อไปก็จะเดี๋ยวถอดตัวกระบอกตัวนี้ออกครับครับใช้ทิ้งทางแหวนออกนะครับระวังเด้งหายนะครับออกแล้วThank you.
ออกแล้วครับชุดที่สองดูสภาพนะครับสึกหมดแล้วทีมนี้จะเป็นนะครับถอดแหวนออกครับชุดสองนี่จะมีตุ่มอยู่นะครับสองอันให้ตรงกันแล้วกันนี่ครับจะมีตุ่มอยู่นะครับกับจุดตรงนี้นะครับจุดตรงนี้ก็จะใส่ล็อกกันได้นะครับก็จะไม่ทับกันดูสภาพครับอันเก่าเละหมดเลยโอ้ก็ยังใช้ได้มา12ปีนะครับรถปี2011นะครับตัวนี้ก็2024แล้วว่ายังใช้ได้อยู่ถือว่าคุ้มมากเลยแล้วยังไม่กล้าเสียเงินเปลี่ยนเองแบบนี้ก็เปลี่ยนเองได้ครับครับดูครับของใหม่ครับก็ใส่จุดนี้นะครับที่มีให้ตรงกับจุดนี้ถ้าเราถอดแบตออกก็จะใส่ง่ายอย่างนี้นะครับเพราะพื้นที่แบตเราก็จะมาวางตัวนี้ได้เรียบร้อยแล้วก็จะประกอบกับคืนนะครับประกอบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับสายที่เราถอดมาโอเค